ชิวชิวเข้าใจตรงกันนะคะก็ได้ให้อภัยกันแล้วนะคะก็คุยกันทั้งพลาดไปบ้างนะคะครูก็ยอมรับผิดค่ะแล้วผู้ปกครองก็เข้าใจดีก็เป็นที่พอใจของครูแล้วค่ะที่ว่าผู้ปกครองเข้าใจครูแล้วแล้วน้องเขาก็เข้าใจครูค่ะครูก็ยังรักน้องเหมือนเดิมไม่ได้รังเกียจเดียดฉันอะไรแล้วก็ไม่ได้คิดจะมาท้าทายอะไรนะคะก็หวังแค่ว่าน้องเข้าใจผู้ปกครองเข้าใจสังคมเข้าใจขอบคุณค่ะ